ผู้ชมครับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของคนไทยนะครับต้องบอกเลยว่าได้รับการยอมรับบนเวทีระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในมุมของการดีไซน์การออกแบบที่สวยงามและเหมาะกับการใช้งานฟังก์ชันเนี่ยก็ถือว่าดีเยี่ยมนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือทางฝั่งของทางภาครัฐเองก็เห็นศักยภาพครับก็เลยส่งเสริมนะฮะแล้วก็ทำให้บรรดาผู้ประกอบการไทยสามารถที่จะไปเปิดตลาดในต่างประเทศได้ซึ่งทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับยกตัวอย่างเช่นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่า DITP นะครับซึ่งก็มีสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือว่า Thai Trade Center กว่า58แห่งทั่วโลกเขาก็พร้อมที่เป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างบรรดาผู้ประกอบการไทยกับคู่ค้าทั่วโลกเลยนะครับคุณยูครับค่ะเขาก็ให้คำปรึกษาแล้วก็เพิ่มโอกาสทางการค้าแนะนำตลาดที่เหมาะกับสินค้าให้ผู้ประกอบการนะคะแนะนำการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการตลาดเรื่องของ R&D อะไรต่างๆจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผ่านออนไลน์เสมือนจริงด้วยนะคะแล้วก็จัดเวิร์กช็อปโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกก็เลยทำให้วันนี้สินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกเลยค่ะสามารถส่งออกนำรายได้เข้าประเทศจำนวนหลายแสนล้านบาทต่อปีค่ะคุณอีก DITP ก็เลยนับเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังความสำเร็จสินค้าไลฟ์สไตล์แล้วก็แฟชั่นของไทยในเวทีการค้าโลกค่ะซึ่งสำหรับในช่วงนี้นะครับเราจะเข้าไปพูดคุยกับทางฝั่งของภาคเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐและในที่สุดนะครับก็สามารถประสบความสำเร็จบนเวทีระดับโลกได้นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณจิรชัยตั้งกิจงามวงครับท่านกรรมการบริหารบริษัทอุตสาหกรรมดีสวัสดิ์จำกัดซึ่งเป็นแบรนด์ไทยที่ไปไกลระดับโลกแล้วก็เป็นผู้ที่ค้ำวอดอยู่ในวงการนี้ยาวนานกว่า50ปีเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับคุณจิรชัยครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับคุณจิรชัยครับพอเกิดวิกฤตโควิด -19 เนี่ยโจทย์ในการทำธุรกิจของเราเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนฮะโอ้เปลี่ยนเยอะเลยครับพอเกิดโควิดขึ้นเนี่ยหลายๆอย่างเปลี่ยนไปลูกค้าเปลี่ยนไปตลาดเปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยครับตอนนี้ครับเราขยายความเพิ่มเติมหน่อยนะครับว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงในมุมไหนแล้วเราปรับตัวยังไงครับผมครับเอาการปรับตัวก่อนละกันนะครับในส่วนช่วงแรกเนี่ยพอเกิดโควิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการสั่งซื้อจากทั่วโลกหยุดหมดเลยนะก็คือตอนแรกก็ช็อกทุกคนก็ช็อกเพราะงั้นสิ่งที่เราทำสิ่งแรกก็คือการมาดูแลตัวเองนะครับเช็คดูว่าปกติอย่างของดีสวัสดิ์เราส่งออกมาโดยตลอดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูรั่วของเราว่ามีตรงไหนที่ต้องปรับเปลี่ยนไหมเราต้องแก้ไขตรงไหนโชว์รูมอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับอะไรคือจุดแข็งอะไรคือจุดอ่อนของเรานะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่สองที่เราทำก็คือติดต่อลูกค้านะครับติดต่อลูกค้าในฐานะยังไงคือเราไปรื้อ database ของลูกค้าของเราทั้งหมดนะครับที่มีอยู่แล้วก็ไม่ได้พยายามไปขายของแต่กลายเป็นว่าเราไปแสดงความห่วงใยตรงนั้นว่าสถานการณ์ตอนนี้ของคุณเป็นยังไงบ้างนะครับคือเราพยายามมองลูกค้าคือสถานการณ์มันเกิดขึ้นทั่วโลกอะครับครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือผมรู้ว่าทุกคนอยากขายของแต่การขายของเนี่ยในบางกรณีเนี่ยเราจะพยายามที่จะไปขายเพียงอย่างเดียวไม่ได้เราก็แสดงความห่วงใยเกิดขึ้นมีอะไรให้ช่วยไหมมีอะไรอย่างนี้ก่อนเพราะงั้นเราพยายามจะเปลี่ยนจากลูกค้าเป็นเพื่อนนะครับในช่วงแรกแล้วก็กลับมาดูตัวเองอีกทีนึงว่าจุดขายของเราคืออะไรนะครับคือมีผู้ประกอบการที่ส่งออกหลายคนเนี่ยที่พยายามรู้สึกว่าตัวเองเราส่งออกมาดีโดยตลอดหรืออะไรนะครับแต่กลายเป็นว่าสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ทุกคนเข้ามาดูตัวเองว่าต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทางดีสวัสดิ์ทำนะครับหรือผู้ประกอบการหลายๆคนที่ทำอยู่ก็คือการปรับตัวนะครับปรับในทุกๆด้านไม่ว่าปรับในการหาตลาดลูกค้าที่แข็งแกร่งของเราในวันนั้นอาจจะเป็นลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตก็ได้นะครับเราต้องเปิดโอกาสตัวเองให้รู้จักกับลูกค้าใหม่ๆตลอดเวลาครับครับความยากของการเปิดตลาดในต่างประเทศในมุมของคุณจิรชัยในฐานะที่มีประสบการณ์ในด้านนี้เนี่ยมันมีมุมไหนบ้างเพราะว่าบรรดาผู้ประกอบการไทยหลายๆรายก็พยายามอยากจะไปเปิดตลาดต่างประเทศเหมือนกันแต่ว่าคนส่วนใหญ่แล้วกันนะครับคุณจิรชัยมักจะล้มเหลวนะฮะแต่ว่าแบรนด์ของคุณจิรชัยเนี่ยสามารถเฉิดฉายแล้วก็ได้รับการยอมรับบนเวทีระดับโลกนะครับครับการหาตลาดใหม่ๆเนี่ยข้อที่ยากคืออยากคิดว่าการเจอกันครั้งแรกจะมีการซื้อขายเกิดขึ้นนะครับเหมือนกันเราเจอนัดเดทหรืออะไรเนี้ยการเจอกันครั้งแรกเท่ากับทำความรู้จักแล้วก็คบต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยในช่วงสถานการณ์โควิดเนี้ยการออกงานสินค้าปกติเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปกันทุกปีหนึ่งหลายๆครั้งถูกไหมฮะแต่พอการเดินทางทำไม่ได้เนี้ยก็มีกรมก็จะมีโครงการ OBM หรือ Online Business Matching นะครับซึ่งจัดให้มีแมทชิ่งบ่อยมากเลย
นะครับในหลายหน่วยงานในหลายประเทศซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนผู้ประกอบการมองว่าคุยไปแล้วเขาจะซื้อเราเหรอผมก็บอกเราไม่ใช่ตั้งเป้าว่าคุยกันครั้งแรกแล้วจะซื้อแต่เราแค่ตั้งเป้าว่าคุยกันครั้งแรกแล้วรู้จักกันแล้วในอนาคตค่อยๆศึกษากันไปเรื่อยๆเพราะงั้นอย่าคาดหวังการซื้อขายในการเจอกับใครแค่ครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างหลังสุดเนี่ยสนุกมากเลยผมได้เจอแมทชิ่งกับลูกค้าเคนยาและไนจีเรียกับ OBM ซึ่งผมไม่เคยมีความคิดว่าจะต้องไปออกงานประเทศนั้นๆแต่การเจอกันเท่ากับว่าอะไรเออตลาดคุณเป็นยังไงดีไซน์คุณมีความต้องการอย่างไรเราศึกษาข้อมูลตรงนี้ก่อนได้ไหมนะครับแล้วในอนาคตถ้าเรามีโอกาสไปออกงานหรือเจอตรงนี้เราค่อยพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปเรื่อยๆค่ะอยากให้คุณเจรชัยเล่าถึงการทำงานร่วมกับทาง DITP ว่าเป็นยังไงบ้างได้ช่วยเหลืออะไรกันยังไงบ้างคะทาง DITP เนี่ยผมนึกบอกหลายๆคนมองว่าสถานการณ์โควิดเอกชนมีปัญหาผมก็บอกว่าภาครัฐก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าโครงการต่างๆถูกเพี้ยนหมดเลยถูกไหมฮะปกติทางภาครัฐทางกรมเองก็พาไปออกงานต่างประเทศหรืออะไรทุกอย่างเพี้ยนหมดนะครับซึ่งผมบอกได้ว่าทางกรมเนี่ยมีนโยบายที่ดีที่มองการไกลว่าเป็นระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอย่างระยะสั้นกรมก็จะมีโครงการที่เป็นเหมือนกับว่าเดอะมาเช่ที่เป็นการขายปลีกในประเทศเพื่อช่วยสร้างแคชโฟลว์ให้กับผู้ประกอบการซึ่งจัดปีหนึ่ง1ครั้งถึง2ครั้งในประเทศนะครับแล้วส่วนที่2ก็คือจะมีการลักษณะเหมือนกับว่า OBM นะครับจะแมทชิ่งตลาดใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นอย่างของทาง Middle East เองก็ตามจะเป็นตลาดเก่าตลาดใหม่มีหมดนะฮะก็คือเปิดโอกาสให้เราไปพบปะเจอลูกค้าใหม่ๆตรงนั้นเกิดขึ้นนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะชื่นชมทางกรมนิดนึงเพราะว่าทางกรมมีโครงการที่เป็น Niche Market Niche Market คืออะไรคือตลาดที่ยังเกิดมาใหม่อยู่นะฮะเช่นโครงการที่เป็น Host and Home คือทำสินค้าเพื่อโรงแรมโดยเฉพาะหรือทำเป็น 60 Plus ทำสินค้าเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะนะครับหรือว่าจะเป็นโครงการที่เป็นพัฒนา Material ใหม่ๆภายใต้คอนเซ็ปต์รักโลกหรือว่า BCG ที่ภาครัฐพยายามจะโปรโมทอยู่ครับครับอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมพอฟังดูแล้วเนี่ยอยากจะเข้าไปเริ่มต้นนะครับหรือว่าอย่างน้อยๆคือเข้าไปพูดคุยเนี่ยทางด้านของคุณจิรชัยมีคำแนะนำยังไงบ้างครับคำถามก็คือตอนจบเนี่ยนะครับอย่าปิดโอกาสตัวเองว่าเราจะขายอะไรก่อนนะครับบางครั้งเนี่ยเพราะว่าพอดีผมก็มีช่วยเหลือผู้ประกอบการหลายคนในหลายโครงการคือเหมือนกับว่าเราพยายามจะขายของอะไรนะฮะแล้วก็วิ่งหาตลาดบางครั้งเนี่ยเราต้องมองตลาดก่อนว่าเราตัวเราเองอ่ะมีความแข็งแกร่งด้านไหนนะครับจุดขายของเราคืออะไรไม่ใช่เสื้อผ้าคือเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์คือเฟอร์นิเจอร์นะครับอย่างของผมเฟอร์นิเจอร์ดีสวัสดิ์เราเก่งด้านไหนเราเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตมากว่า50ปีเราสามารถสั่งทำตามแบบลูกค้าได้ OEM ได้สำหรับโครงการโดยมีประสบการณ์การทำงานต่างๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการขายสินค้ามันจะไม่เหมือนแต่ก่อนและว่าขายโต๊ะขายเก้าอี้หรือขายแค่เฟอร์นิเจอร์เพียงอย่างเดียวคุณต้องสามารถบอกให้ได้ว่าจุดแข็งของคุณคืออะไรแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งคุณต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกผู้ประกอบการทุกคนว่าเวลาตั้งเป้าบางครั้งเนี่ยอย่าตั้งเป้าเพียงแค่การขายนะครับแต่เราให้มองตั้งเป้าว่าเราจะขายกลุ่มไหนก่อนเป็นกลุ่มแรกแล้วพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับตลาดอย่างนั้นนะครับค่ะทางคุณเจรชัยมองอนาคตของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ประเทศไทยน่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ไหมคะครับแข่งขันได้แต่ในคนละบริบทนะครับปกติเมืองไทยเราจะแข่งขันในลักษณะของการทำเฟอร์นิเจอร์เป็นแมสก็คือเป็นจำนวนมากๆนะครับแต่เมื่อเทียบกับคู่แข่งประเทศคู่แข่งเองเนี่ยต้นทุนเราไม่ได้ถูกเท่าเขาอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มองว่าเราคงไม่ได้แข่งที่จำนวนนะครับแต่เราคงต้องแข่งขันที่งานที่มีอินโนเวชันงานที่มีดีไซน์หรืองานที่ยากขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการต้องยอมรับว่าในอนาคตงานเราจะไม่ง่ายต่อไปปกติถ้าอย่างกลุ่มเฟอร์นิเจอร์รับเฟอร์นิเจอร์ที1,000ตัว2,000ตัวเก้าอี้เหมือนกันหมดสมัยนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นอีกแล้วคุณอาจจะต้องทำทีละ20-30ตัวโดยที่ว่ามีมาร์จิ้นเพียงพอมากกว่าการทำจำนวนเยอะๆเพียงอย่างเดียวครับครับสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้กำลังเจอคือเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรด้วยนะครับทั้งค่าแรงแล้วก็วัตถุดิบด้วยนะฮะแล้วก็ประกอบกับประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเช่นทางฝั่งของจีนเวียดนามอินโดนีเซียเขาสามารถผลิตด้วยต้นทุนที่ต่ำมากๆเนี่ย
รงนี้ทางฝั่งของคุณจิรชัยเองให้คำแนะนำอย่างไรแล้วก็ถ้าเป็นในมุมของกรม DITP เนี่ยปกติเขาจะให้ความช่วยเหลือในมุมไหนบ้างครับครับก็คือตลาดนะครับผมบอกได้ของแพงก็มีตลาดของของแพงของถูกก็มีตลาดของของถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจตลาดก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างของกรมเองจะมีโครงการที่เป็นนิชมาร์เก็ตอย่างที่บอกว่าตลาดผู้สูงอายุตลาดที่เป็นโรงแรมต่างๆผมถามหน่อยโรงแรมที่จะใช้เฟอร์นิเจอร์ตามโรงแรม4ดาว5ดาวหรือ6ดาวเขาคงจะไม่ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสินค้าราคาถูกถูกมั้ยฮะแต่สิ่งที่เขาต้องการคืออะไรเขาอาจจะต้องการดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของเขาเองสามารถจะออกแบบของเขาเองได้เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการต้องเข้าใจว่าเราอะจะต้องปรับตัวให้เข้ากับตลาดนั้นๆนะซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยทางกรมอะมีโครงการหลายๆโครงการที่สามารถซัพพอร์ตตรงนี้ได้ครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณจิรชัยตั้งกิจงามวงนะคะกรรมการบริหารบริษัทอุตสาหกรรมดีสวัสดิ์จำกัดค่ะแบรนด์ไทยที่คร่ำวอดในวงการเฟอร์นิเจอร์มายาวนานกว่า50ปีครับขอบพระคุณมากครับคุณจิรชัยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับพอฟังดูแล้วก็เห็นโอกาสนะครับสำหรับบรรดาผู้ประกอบการชาวไทยนะถ้าหากว่าอยากไปเปิดตลาดจริงๆไม่เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์นะครับอุตสาหกรรมอื่นๆก็เช่นเดียวกันก็สามารถขอคำปรึกษาได้ที่ DITP ได้เช่นเดียวกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ